ัสลามุอะลัยกุมนักน้องๆนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะครับ Welcome to English class I am Muslimin Today we are going to study unit 2 lesson 7 to 8วันนี้นะครับก็จะเป็น lesson 7กับ8นะครับ2 lesson นี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนจากunit ที่2ทั้งหมดเลยนะครับ if you ready let's goก่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับ lesson 7นะครับเรามาดูเฉลยนะครับของ lesson 6กันก่อนนะครับข้อ2ใหญ่นะครับก็คือเขาให้ number the activities from the story in order นะครับให้เราเขียนตัวเลขนะครับเพื่อที่จะเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับจากเรื่องนะครับใน lesson 5นะครับเรื่อง lesson 5ก็คือเป็นเรื่อง good morning นะครับชื่อเรื่องของมันแล้วก็เป็นเรื่องราวของกิจวัตรประจำวันในตอนเช้านะครับของฝาแฝดคู่หนึ่งนะครับถ้าเราอ่านเนื้อหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียบเรียงดังนี้นะครับลำดับแรกที่เขาทำนะครับเนี่ยเขาเฉลยมาให้แล้วนะครับก็คือ brush their teeth นะครับเขาตื่นมาก็แปรงฟันก่อนนะครับกิจกรรมที่สองก็คือนี่นะครับ wash their faces and hands นะครับเขาล้างหน้าของเขาแล้วก็ล้างมือนะครับหลังจากล้างหน้าล้างมือเสร็จก็นี่นะครับ number 3 is here นะครับ dry their faces and hands นะครับก็ล้างหน้าก็เช็ดหน้ากับเช็ดมือต่อนะครับทีนี้ลำดับที่4นะครับก็นี่ get dressed นะครับก็คือแต่งตัวนะครับเสร็จแล้ว comb their hair นะครับแต่งตัวเสร็จก็หวีผมนะครับหวีผมเสร็จก็สุดท้ายก็คือเขาeat breakfast นะครับก็คือกินข้าวกินอาหารเช้านะครับต่อไปนะครับกิจกรรมที่3นะครับก็คือ zoom in on writing นะครับเป็นการเขียนนะครับ make a list for your morning routine นะครับให้เราเขียนนะครับกิจวัตรประจำวันของเราเองนะครับ my morning routine นะครับกิจวัตรตอนเช้าของฉันนะครับตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็เขียนตามกิจวัตรของนักเรียนเองเลยนะครับก็ไม่ผิดไม่ถูกนะครับครูยกตัวอย่างมาให้นะครับอย่างเช่นดับแรกนะครับ brush my teeth นะครับแล้วก็ wash my face นะครับล้างหน้าเสร็จ take a bath นะครับอาบน้ำเสร็จก็ get dressed นะครับก็คือแต่งตัวนะครับนี่คือกิจกรรมนักเรียนอาจจะเขียนนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเขียนเป็นลิสต์เสร็จนะครับเราก็มาลองเขียนเป็นประโยคดูนะครับเป็นบทความเป็นความเรียงดูนะครับก็ครูก็ยกตัวอย่างมาให้อย่างเช่น in the morning นะครับนี่คือเขาขึ้นมาให้นะครับในตอนเช้า I อะไรฉันทำอะไรครับ brush my teeth นะครับฉันแปรงฟันนะครับ next แปลว่าถัดจากนั้นหลังจากนั้นนะครับ I wash my face and take a bath ฉันก็ล้างหน้าแล้วก็ไปอาบน้ำนะครับ finally แล้วก็สุดท้าย I get dressed ฉันก็แต่งตัว and have breakfast แล้วก็หลังจากนั้นก็กินอาหารเช้านะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนอาจจะเขียนนอกจากนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือเฉลยนะครับจาก lesson 6นะครับทีนี้มาดูเนื้อหานะครับของวันนี้lesson 7 and 8นะครับ lesson 7กับ8นะครับหน้า22กับ23ถ้านักเรียนดูหนังสือตามครูเลยนะครับlesson 7เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำเสนอนะครับนำเสนอผลงานนะครับมาดูกันนะครับข้อหนึ่งใหญ่เนี่ย think about 8 things you need for a trip นะครับให้เราคิดนะครับสิ่งของ8อย่างนะครับที่เราจะพาไปในทริปนะครับว่าเราจะพาอะไรไปบ้างนะครับก็ให้เขียนมานะเป็นคำไปนะครับเป็นข้อไปนี่เขายกตัวอย่างมาให้เช่นแชมพูกับทาวล์นะครับทาวล์ก็คือผ้าขนหนูนะครับเพราะว่านักเรียนก็เขียนเพิ่มให้ครบ8อย่างนะครับทีนี้ดูเรามาเรียนรู้นะครับของเขานำเสนอแบบไหนนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่า I have shampoo to wash my hair ฉันมีแชมพูสำหรับไว้
สระผมนะครับคนที่2ก็บอกว่า I have towel to dry my hands นะครับฉันมีผ้าอุ่นหนูไว้สำหรับเช็ดมือนะครับทีนี้พอถึงช่วงนำเสนอนะครับก็ผู้หญิงนะบอกว่า do they have soap พวกเขามีสบู่ไหมนะครับกิจกรรมนี้ก็คือให้ลองกระเป๋านะครับให้ลองเปลี่ยนกระเป๋าดูนะครับเปลี่ยนกระเป๋ามาดูมาสำรวจกระเป๋าของเพื่อนนะครับแล้วก็ถามคำถามนี้พวกเขามีสบู่ไหมผู้ชายก็เช็คดูแล้วผู้ชายก็บอกว่า yes they do นะครับพวกเขามีสบู่นะครับเขามีสบู่ต่อไปนะครับ lesson 8นะครับมาดู lesson 8นะครับข้อที่หนึ่งใหญ่นะครับเป็นเกี่ยวกับเป็นกิจกรรมกับคำนะครับ spelling สะกดคำนะครับให้เราเติมคำลงไปนะครับในช่องว่างให้สมบูรณ์นะครับให้ถูกต้องข้อหนึ่งเนี่ยเขายกตัวอย่างมาให้แล้วนะครับ they comb their hair นะครับเขาหวีผมของเขานะครับข้อที่สอง they จุด their teeth ทำอะไรกับฟันครับทำอะไรกับฟันเราก็นักเรียนก็เติมไปนะครับข้อที่สามเนี่ย they พวกเขา their shoes ทำอะไรกับรองเท้าครับข้อที่สี่ they พวกเขา dressed ชุดนะครับทำอะไรกับชุดแล้วก็ข้อที่ห้านะครับ they a shower แปลว่าฝักบัวนะครับทำไรฝักบัวนะครับนักเรียนก็เติมให้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่สองใหญ่นะครับข้อนี้เนี่ยก็คือเขาให้เราดูข้อมูลนะครับที่เขาให้มานะครับก็จะมีคนอยู่2คนนะครับคน2คนก็ใช้สรรพนามเป็น they นะครับพวกเขาก็สิ่งของก็คือเป็นสบู่นะครับแล้วก็ให้อย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ถูกก็แสดงว่าให้เขียนเป็นประโยคบอกเล่านะครับนี่เขายกตัวอย่างมาให้เป็น they have soap นะครับพวกเขามีสบู่นะครับพวกเขามีสบู่นะครับประธานเนี่ย2คนหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราก็เขียนเป็น they หมดเลย they หมดเลยนะครับทีนี้ they have หรือประโยคปฏิเสธก็ they don't have นะครับแล้วก็ดูที่สัญลักษณ์ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็สิ่งของนะครับเราไว้ข้างหลังสุดนะครับสิ่งของแล้วก็ดูรูปภาพตามนี้เลยนะครับโอเคทีนี้ดูกิจกรรมสุดท้ายนะครับ word play นะครับก็เหมือนกับ unit ที่1 นะครับเราเคยทำมาแล้วนะครับ find and circle the words from unit 2 นะครับให้เราหาแล้วก็วงกลมรอบคำศัพท์นะครับที่อยู่ใน unit ที่2นะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะอยู่หน้า72นะครับครูจะยกตัวอย่างให้1คำนะครับนี่คำนี้เลยนะครับ brush your hair นะครับเราก็วงกลมรอบคำนั้นเลยนะครับคำนี้เนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ใน unit ที่2นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ See you again Unit 3 Lesson 1นะครับเจอกันใหม่นะครับยูนิตใหม่นะครับยูนิตที่3สำหรับวันนี้ก็ Goodbye